มันจะกลายเป็นว่าพอมีการใช้คำตัดสินแบบนี้ค่ะส.ส.พรรคอื่นในสภาจะเห็นด้วยหรือว่าจะมาช่วยในกระบวนการแก้ไขเรื่องนี้ไหมเพราะหลายคนก็อาจจะกังวลว่าถ้ามาร่วมในกระบวนการเสนอด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาโดนด้วยโดนยุบพรรคด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับไอ้ตรงนี้แหละผมเลยบอกมันการยุบพรรคก้าวไกลเลยไม่ได้อันตรายต่อก้าวไกลแต่อันตรายต่อระบบนิติบัญญัติทั้งหมดรัฐธรรมนูญเราไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญแล้วเราอ่านได้เราอ่านรัฐธรรมนูญแล้วต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญว่าที่ผมอ่านถูกไหมนะครับพ.ร.ป.พรรคการเมืองใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเนาะรัฐธรรมนูญไหมรัฐธรรมนูญ4050ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรครัฐธรรมนูญ60ไม่ให้แต่พ.ร.ป.ให้รัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาแบบสุดท้ายสภาก็จะเป็นเด็กดีเชื่องเชื่องเสนอเท่าที่เขาอนุญาตแบบนี้สภานิติบัญญัติก็ไม่ใช่อำนาจอธิปไตยชวนคุยถึงอนาคตทางการเมืองหน่อยค่ะเอาเร็วๆนี้ก่อนต้องเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกแทนหมออ๋องตรงนี้วางแผนอะไรยังไงแล้วบ้างคะก็ต้องมีความพร้อมที่สุดเนาะเพราะว่าหลายคนก็บอกโอ้ทำพร้อมได้ยังไงเขายุบพรรคเนี่ยแต่มีคนไปสมัครล่วงหน้าไว้ตั้ง3เดือนแล้วอะไรเงี้ยก็เพราะเราเตรียมทุกซีนาริโอไว้นะเราเตรียมยุบเราเตรียมตั้งแต่ยุบไม่ยุบพรรคทำงานต่อเราทำอะไรยุบแต่ไม่ตัดสิทธิ์บางคนไม่ตัดสิทธิ์บางคนอะไรเงี้ยหรือเอาที่ร้ายแรงที่สุดเหมือนที่ศาลรัฐธรรมนูญทำกับเราเนาะเพราะนั้นเราเตรียมเหมือนทำประกันชีวิตอะเรารู้ว่าเออประเทศนี้มันมีมะเร็งในระบอบประชาธิปไตยอะก็ต้องทำประกันชีวิตขั้นสุดไว้ก่อน ก็เลยส่งคนไปอยู่ในพรรคถิ่นกาขาวเนาะเตรียมตัวไว้แล้วก็จะได้รู้จักกรรมการบริหารถิ่นกาขาวได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะลงเลือกตั้งซ่อมซึ่งก็เคาะเรียบร้อยแล้วทำ primary vote เรียบร้อยแล้วก็จะมีการสมัครกันในวันที่21ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วคิดว่าชนะไหมคะก็ยังเร็วเกินไปที่จะพูดเนาะเพราะว่าเลือกตั้งซ่อมเนี่ยไม่เหมือนเลือกตั้งใหญ่เลยมี2ปัจจัย1ก็คือว่าไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีตังเลือกตั้งนอกเขตเพราะนั้นคนพิษณุโลกจำนวนมากที่อยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดต่างๆนะมาทำงานหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยโหวตไม่ได้ซึ่งจำนวนมากโหวตก้าวไกลนะครับเพราะว่าทุกคนเห็นความเจริญที่อื่นมาแล้วอยากให้พิษณุโลกเจริญบ้างเนาะก็แล้วก็เป็นคะแนนเสียงที่ซื้อไม่ได้ไม่อยู่ในการไม่อยู่ในลิสต์ของหัวคะแนนที่จะซื้อคุณจะไปซื้อคนอยู่ต่างประเทศได้ยังไงจริงไหมนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้หายไปเลยก็เลยทำให้ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยจาก 75% อาจจะต่ำกว่า 60% ได้ซึ่งนี่ก็ค่อนข้างวอรี่เนาะถ้าแล้วถ้ารัฐบาลไม่ได้ให้สิทธิพิเศษให้คนแบบ เดินทางได้ฟรีอย่างเงี้ยมันก็มีต้นทุนของคนที่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดกลับไปที่พิษณุโลกนะครับแต่ก็มีข่าวดีก็คือว่าผมได้รับอินบ็อกซ์บางคนบอกว่าจะกลับจากต่างประเทศมาเลือกตั้งซ่อมเลยเพราะโกรธมากเสีย 20,000 ก็ยอมนะมันมีคอสเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่ารัฐบาลเขาคงแพ็คกันเนาะนะเพราะว่าดูเหมือนเอ๊ะทำไมพรรคเพื่อไทยทำท่าจะไม่ส่งจะปล่อยให้พรรคพลังประชารัฐส่งอยู่ดีคุณธรรมนัสเช้านี้ก็ออกมาบอกว่ามั่นใจชนะแน่รัฐบาลชนะแน่นอนเพราะนั้นคงจะมีการจัดตั้งโครงสร้างของคะแนนที่เป็นแพ็คนะครับสู้กับเสียงของก้าวไกลที่เป็นเสียงอิสระเราไม่มีการจัดตั้งที่เป็นแพ็คเพราะฉะนั้นก็ยังต้องดูว่าเขาทำเราสู้เรื่องนี้ยังไงแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือมันจะมีวาทกรรมนะครับที่บอกว่าเลือกฝ่ายค้านไม่มีประโยชน์นะเพราะตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยก่อนฟอร์มรัฐบาลเนี่ยใครๆก็อยากเลือกให้พิธาเป็นนายกถูกไหมอยากให้หมออ๋องเนี่ยชนะแล้วเข้าไปบริหารประเทศแต่เนื่องเป็นฝ่ายค้านแล้วอ่ะใช่ไหมคนก็จะบอกว่าเลือกฝ่ายค้านไปไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าเดี๋ยวดึงงบไม่ได้นะถ้าผมเป็นส.ส.เอ้ยผมเป็นรัฐบาลเนาะยิ่งผมอยู่กับคุณธรรมนัสนะกระทรวงเกษตรใช่ไหมผมบอกนี่เดี๋ยวผมเติมเงินให้โครงการนั้นโครงการนี้มันหาเสียงในเชิงแบบอาจจะไม่ใช่สัญญาว่าจะให้อ่ะแต่มันมีความได้เปรียบในอำนาจรัฐในการหาเสียงอยู่ใครคุมมหาดไทยอ่ะใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าจะเอ็นไปข้างไหนจะวางตัวเป็นการได้จริงหรือเปล่าอันนี้เราค่อนข้างกังวลเนาะแต่ถ้าประชาชนเชื่อว่าคุณเจ็บปวดกับการตบัดสัตว์คุณเจ็บปวดกับการรวมขั้วที่ไม่เห็นหัวประชาชนคุณอยากได้นักการเมืองอย่างหมออ๋องเนี่ย
ที่เดินดินกินข้าวแกงร่วมกับประชาชนเนาะแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงจริงๆผมคิดว่าเขาจะให้โอกาสผู้สมัครจากพรรคประชาชนกับอันนี้ต้องพิสูจน์กันแล้วผู้สมัครของเราก็ต้องทำงานหนักมากพอที่จะ proof quality ว่าเขามีคุณภาพในการ represent พรรคประชาชนถามแทนประชาชนที่เลือกเข้ามาค่ะบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยเลือกแล้วก็โดนยุบเลือกแล้วก็สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะประชาชนได้สะท้อนกลับมาบ้างไหมคะว่าเนี่ยพอเลือกแล้วคนที่เขาเลือกเนี่ยต้องหลุดจากตำแหน่งไปแล้วเขารู้สึกยังไงก็แน่นอนหลายคนก็ซึมเศร้าเนาะผิดหวังคนรักพิธามากนะครับเนาะแล้วคนก็เชื่อมั่นในตัวผมมากทีเดียวนะคะแนนผมจาก66เนี่ยผมเพิ่มขึ้นจาก62ตั้ง 5-6,000 แต้มนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่กระแสความนิยมทำโพออกมาเนี่ยคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลเนี่ยกินทุกช่วงอายุเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่คนอายุ 70-80 จนไปถึงคนที่เป็น first vote กินกว้างในทุกอาชีพเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เกษตรกรชาวนากรรมกรจนถึงผู้ประกอบการอันนี้เป็นโพที่พรรคทำหรือว่าโพที่นิด้าทำนิด้านะซึ่งเราไม่เคยชนะนิด้าอยู่แล้วตั้งแต่บัตรมานะครับอันนี้รอบนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็คะแนนนิยมพิษของคุณพิธาต่อให้เยอะแต่แพ้พรรคนะครับก็แสดงว่าคนเชื่อมั่นในสถาบันทางการเมืองมากกว่าผู้นำคนเดียวแล้วเราทำเรื่องนี้สำเร็จแล้วพอมันโดนยุบเนี่ยก็หลายคนก็ผิดหวังมากเสียใจมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้อันตรายเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้ายุบพรรคเรื่องนี้คุณเศรษฐาโดนตัดสิทธิ์พรุ่งนี้นะมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลมาจากพรรคที่ไม่ได้ต้องชนะเลือกตั้งคนก็จะตีความได้ไม่ยากว่าอ๋อเลือกตั้งไม่มีประโยชน์เลือกใครมาก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำประเทศได้ถ้าผู้มีหน้าตัวจริงไม่ชอบเนาะทีนี้ทำยังไงให้เรายังรักษาความหวังเรื่องนี้ได้ก็คือเวลาที่คุณเห็นคนของพรรคประชาชนพูดในสภาเนี่ยคุณยังมีตัวแทนเขาอยู่คุณยังมีการต่อสู้แบบสันติอหิงสาแต่ร้อนแรงอยู่ในสภาผมว่าเรื่องนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนยังมีหวังในการเลือกตั้งปี70